่วงคุณแม่มือหนึ่งสนับสนุนโดยพ่ออ้อมเด็กกูลสำหรับช่วงคุณแม่มือหนึ่งเดือนนี้เรายังอยู่ในบรรยากาศของวันพ่อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดคุยกับคุณพ่อคนเก่งท่านนี้นะคะซึ่งต้องขอแอบกระซิบก่อนนะคะว่าก่อนที่มีลูกน้อยเขาใช้ชีวิตแบบโลดโผนมากเลยนะคะจนกว่ามีลูกน้อยแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงนั้นต้องไปคุยกับเจ้าตัวเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณไมค์สวัสดีครับคุณซินดี้ครับทำไมคะทำไมถึงบอกว่าชีวิตถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้เราเองครับผมก็ช่วงวัยรุ่นนะครับผมเราใช้ชีวิตอยู่กับเกี่ยวกับการเที่ยวไปเรื่อยครับผมจนกระทั่งเราแต่งงานประมาณ2ปีถึงเรามีน้องครับก็เลยเปลี่ยนไปครับผมเปลี่ยนไปยังไงขนาดโอ้โหซ่าขนาดไหนคะเปลี่ยนไปมากครับก็คือตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็คือผมเองใช่ไหมครับก็ติดเที่ยวครับผมก็จากที่เคยดื่มเหล้านะครับผมก็เปลี่ยนจากจับแก้วเหล้าเนี่ยครับเป็นจับขวดนมแทนนะครับแล้วก็สังคมผมหายไปชีวิตรุ่นผมหายไปไวกว่าคนอื่นครับผมแต่ผมเองก็ยอมแลกสิ่งเหล่านั้นเพื่อความสุขของลูกมากกว่าครับโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกชีวิตนี่เปลี่ยนไปแน่นอนนะคะแต่ก็ถ้าเกิดเราได้สัมผัสความรู้สึกของการได้มาเป็นคุณพ่อของลูกน้อยแน่นอนค่ะก็จะต้องหลงรักลูกน้อยตอนนี้กี่เดือนนะคะตอนนี้10เดือนแล้วครับ10เดือนแล้วใช่ครับได้เลี้ยงลูกเองเลยหรือเปล่าคะมีช่วยคุณแม่ยังไงมากอ๋อปกติผมก็จะเป็นคนเลี้ยงลูกเองครับผมเนี่ยลูกเนี่ยจะติดผมมากครับผมส่วนมากก็จะอยู่กับผมใช้เวลาห่างกันนิดนึงก็เขาก็จะงอแงแล้วครับผมส่วนในเรื่องการเอานอนครับผมก็จะเป็นคนเอาหลับเองครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ให้เขาทานนมเยอะๆจากนั้นก็ร้องเพลงแล้วก็ตบก้นเขาเบาๆแค่นี้เขาก็หลับสบายแล้วครับเด็กก็จะแบบว่าติดกับคนใดคนหนึ่งนะอย่างเช่นถ้าเกิดแบบคุณพ่อเอานอนตลอดเวลาเขาก็จะหลับก็ได้เฉพาะต่ออยู่ในอ้อมกอดของคุณพ่อด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมีเคล็ดลับอื่นๆในการเลี้ยงลูกให้นอนหลับสบายหรือว่าอารมณ์ดีไหมคะก็ผมโชคดีมากนะครับเพราะว่าตอนคืนเนี่ยลูกผมเนี่ยจะไม่ค่อยตื่นครับผมว่ามาจากผ้าอ้อมนะครับเนี่ยสำคัญมากที่สุดครับผมเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยควรเลือกผ้าอ้อมที่มีเนื้อผ้านุ่มนะครับผมใส่แล้วรู้สึกสบายนะครับไม่ระคายเคืองต่อผิวลูกนะครับและต้องซึมซับได้ดีนะครับแค่นี้ครับผมลูกก็จะหลับยาวถึงเช้าแล้วครับโอ้ดีมากๆเลยนะคะเป็นคุณพ่ออีกหนึ่งท่านที่ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะปรับจากคุณพ่อสุดแซ่บสุดซ่านะคะมาเป็นคุณพ่อที่เลี้ยงลูกด้วยตัวเองจริงๆนะคะจนลูกไม่สามารถนอนหลับได้ถ้าเกิดไม่มีคุณพ่อกล่อมนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็มอบเคล็ดลับดีๆให้กับคุณพ่อท่านอื่นด้วยขอบคุณคุณใหม่ค่ะทางรายการก็มี Pocket Book จากสำนักพิมพ์รักลูก Books มอบให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับช่วงต่อไปช่วงละครสั้นบ้านสุขใจวันนี้นำเสนอตอนลูกชอบดูดนิ้วไปชมกันเลยค่ะ